กระต่ายน้อยทักครับอยากเข้าด้อมหรอตอนนี้ด้อมหนึ่งว่างแล้วนะเพราะว่ามีคนแบบออกจากด้อมไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องใส่รหัสซึ่งช้าไม่รู้รหัสนะคะเพราะว่าแม่พงกับแอดมินนะคะเป็นคนจัดการเมื่อวานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเมื่อวานแฮปปี้มากได้เจอเพื่อนที่ไม่ได้ดูนานดูนานคืออะไรที่ไม่ได้เจอนานนะคะพี่เต่าหนูก็หิวมากเนี่ยหนูไลฟ์ฆ่าเวลาอยู่ได้เจอเพื่อนมหาลัยนะคะที่แบบไม่ได้เจอกันนานมากแล้วบางคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอแฟนคลับด้วยที่เขาแบบตั้งใจมาเขาอาจจะไม่รู้แต่ไม่เป็นไรนะคะก็ถ่ายรูปกับเขาไปแล้วก็เขาก็มีของเมื่อวานได้อะไรนะได้ทองคำหนึ่งใช่ไหมคะทองคำแท่งอันนึงหนึ่งเขาเรียกว่า1 บาท 1 บาทแล้วก็ได้หมวกซึ่งหมวกอ่ะจะบอกว่าให้พ่อใส่แล้วแกบอกว่าโอ๊ยไม่เอาเดี๋ยวเขาคิดว่าฉันหัวล้านนะก็เลยแบบฝากแกไว้นะคะแล้วก็ตุ๊กตาจากพี่แป้งนะคะน่ารักมากตุ๊กตากระต่ายสีขาวอันนี้ก็คือหอบกลับมากรุงเทพไม่ได้ก็เลยเอาไว้ในห้องนอนที่ภูเก็ตแล้วก็มีน้ำตบมีแป้งอันนึงทุกคนแป้งพับอันนึงของแบรนด์อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกมันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนสรุปว่าไปอ่านไปเห็นราคาคือแบบแป้งพับแพงมากว่างแล้วเจ้ามารียายมารียายมารียังไม่ซื้อของให้ชาเลยค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าชาลอตจะได้แซดโฟของยายอยากเข้าด้อมหรอด้อม3คนมาไหมด้อม3คนมามาดามให้อะไรยังไม่รู้เลยค่ะมาดามยังไม่ให้เลยดูอม1เม็ดขอบคุณนะเดี๋ยวนะฉันจะตั้งกับน้องหมียังไงดีได้ค่ะคืออะไรด้อม3คือได้หรอมารีมาดามทำงานอยู่อ๋อใช่มาดามทำงานอยู่ค่ะทุกคนทำงานเอาตังค์ไปซื้อของให้ชาค่ะรอด้อม3ตอนนี้ด้อม2กับด้อม1น่าจะคนยังไม่เต็มแกะช่องเงินยังคะแกะแล้วค่ะต้องแกะเพราะว่าจะหอบแบบใบตาลปัดมาที่นี่ไม่ได้นะคะทุกคน เลยต้องแกะเดี๋ยวให้น้ำหอมกินพี่ฟ้าอุ๊ยแล้วน้ำหอมมันจะตีกันไหมอะพี่มิวแต่ว่าหอมจริงทุกคนหอมจริงเข้าด้อม2ก่อนแล้วใช่ให้เข้าด้อม1กับด้องให้เข้าด้อม1กับด้อม2ให้เต็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดด้อม3ไม่เต็มหรออยากเข้าใช่ค่ะไม่เต็มพี่ฟ้าไปเซ็นสัญญาค่ะด้อม3ควรมาขอพูดถึงด้อมนิดนึงคือด้อม1กับด้อม2เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าคัดคุณภาพจริงๆนะเพราะทุกคนที่เข้าด้อมมาสังเกตได้เลยว่าไม่ใช่ลูกเจี๊ยบเป็นคนที่เข้ามาแล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตชาร์ลอตพร้อมที่จะแบบเติบโตไปด้วยกันเข้าใจกันให้พลังบวกกันคือมันจะมีนะที่แบบว่าเป็นอวตารเข้ามาในด้อมเพื่อปั่นทำให้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยชาร์ลอตบอกเลยว่าที่ไม่ค่อยเปิดด้อมเยอะเพราะว่าอยากเข้าด้อมแล้วให้เป็นพลังบวกไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือชาร์ลอตเข้าไปก็อยากให้เป็นพลังบวกคนที่อยู่ในด้อมอยู่ด้วยกันก็อยากให้เป็นพลังบวกให้กันสังเกตเลยว่าทุกครั้งที่ชาเข้าไปเนี่ยไม่อยากพูดแต่ร้องไห้โอ้ยหิวข้าวไหมหิวค่ะข้าวกำลังมาส่งเว้ยทุกคนเปลี่ยนเรื่องไหนใครจะส่งของมาให้บ้างส่งอาหารนะเพราะว่ามันกินได้ชาร์ลอตกินกะเพราไก่หรือหมูกระเทียม
กะเพราไก่ค่ะกะเพราไก่ไข่ดาวเยิ้มอุ้ยหนูสั่งกะเพราหมูสับพี่เต๋ากะเพราหมูสับไข่ดาวเยิ้มเยิ้มสองค่ะของหนูแล้วก็ของพี่ฟ้าขนาดจะร้อยหน้าดูเลยพี่มิวต้องพาหนูไปกินหมูกระทะแล้วนะรหัสด้อมหนึ่งอะไรช้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนเป็นเจ้าของด้อมแต่ก็ไม่รู้เพราะชาเป็นแอดมินก็จริงแต่ว่าแม่พงกับน้องแอดมินนะคะเขาเป็นคนจัดการแบบจัดการคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหมูทอดกระเทียมไม่เอาอยากกินไม่ใช่คอนติเนนต์หน่วยไม่ใช่คอนติเนนต์อยากเข้าด้อมหุ่นแบบชากินหมู2ชิ้นคงอิ่มไม่จริงหนูกินเยอะช็อตฟิลมากสั่งกะเพราไก่ไปแต่มีไข่ดาวเยิ้มๆแน่นอนโอเคได้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะรออยู่นะรออะไรอ่ะอ๋อรอด้อมได้ถ้าเปิดสัญญาว่าจะเข้าให้ทันได้คนที่เข้ามาขออย่างเดียวเข้ามาแล้วอย่าทำร้ายกันก็พอโอเคเนาะเชื่อว่ากินเยอะไปงานหมอลำไหมไปค่ะขอเลขห้องหน่อยจะซื้อหวยเอา2ตัวหลังได้ไหมคุณชากินได้ทั้งวันจริงเพราะว่ามีพูดไม่ได้รอสปอนเข้าก่อนเดี๋ยวพูดมิสหิวติเกียดอ่ะพวกเธอผวนคำจนแบบได้ข่าวว่าเป็นมิสเฮลตี้ก็กินเยอะกินเยอะแต่ว่าหุ่นก็ยังดีอยู่เห็นไหมอยากกินอะไรเดี๋ยวเมาให้ทั้งโลกโหพี่ฟ้าไปเซ็นสัญญาค่ะทุกคนพี่ชาจะไปอินโดกับพี่ฟ้าไหมไปค่ะคือก่อนที่พี่ฟ้าจะมงหรือว่าก่อนที่แบบจะใกล้ถึงวันอะพลังใบแก๊งพลังใบอะคุยกันว่าไม่ว่าใครในนี้มงจะไปอินโดด้วยสรุปคือ3พลังใบเข้า3ไม่เข้า3เลยนี่ที่ท็อป5อะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมยังไงไปค่ะไปด้วยกันนี่แหละคิดซะว่าไปเที่ยวด้วยเชื่อไหมว่าก่อนเข้ากองอ่ะนี่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนนะก่อนเข้ากองไปดูดวง1วันก่อนเข้ากองนะคะบอกเปิดไพ่มาใบแรกเป็นรูปตังแบบติดปีกอะไรเงี้ยหมอดูบอกว่าจะมีคนอุปถัมภ์เรื่องการเงินเยอะมากแล้วก็เรื่องสุขภาพอ่ะไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นแค่ช่วงเท้ากับขาเพราะอาจจะต้องใส่ส้นสูงเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำงานในไทยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารต่างๆและที่สำคัญเปิดไพ่ใบสุดท้ายมาเป็นรูปเครื่องบินในที่นี้คือบินไปเที่ยวไม่ได้ไปทำงานคือแบบตรงมากแต่ขอไม่บอกนะว่าหมอดูไหนไปดูที่ไหนคะมี2คนค่ะอ่ะคนเมื่อกี้คือก่อนเข้ากอง1วันใช่ไหมแต่ว่าเข้ากอง1วันคนที่เข้ากอง1วันน่ะไม่เท่าไหร่คนที่เคยดูให้ตอนต้นปีเขาบอกว่าชาจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆหลังเดือนกุมภามีนาเมษาป่ะวะหลังเดือนกุมภาจะมีชื่อเสียงมากแล้วก็การเงินทุกอย่างก็คือจะคล่องตัวมากกว่าเดิมนี่คือแบบตอนแรกอะเขาหมอดูที่โทรพี่โทรไปใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเปิดไพ่บาร์เขาเห็นเป็นฤาษีไม่ใช่ฤาษีราชสีเห็นราชสีอะอยู่บนหน้าผาตัวเดียวแปลว่าจะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยโหพอกลับมาคิดย้อนอะที่อาจารย์พูดอะคือจริงหมดเลย
สายมูจริงนี่คือสายมูอันดับหนึ่งมูตั้งแต่ก่อนเขาก่อนใครมูตั้งแต่ม .3 ม .4 เห็นพระพิฆเนศแล้วคือแบบอบอุ่นใจอ่ะอุ้ยตกเลยกำไรมูของบ้านมหาเฮงก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วมีแผ่นหลังโทรศัพท์ที่เป็นซับพันล้านอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูไปตำกันได้ทุกคนแต่อันนี้นะคะอยู่ที่วิจารณญาณในการในความเชื่อนะคือไม่ใช่ว่าแบบไปซื้อตามแล้วเราไม่ทำผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็ช่วยไม่ได้นะคะนี่มี2ใบอันนี้เนี่ยจากไอ้นี่อะไรนะวัดที่กรุงเทพอ่ะเขาเรียกอะไรแล้วว่าตรงไม่ใช่ห้วยขวางจำไม่ได้แล้วแล้วก็นี่นะคะจะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์อันนี้ซับพันล้านจะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์นะคะหรือว่าใครจะเก็บไว้หลังโทรศัพท์ก็ได้แต่รู้สึกว่าไว้ในกระเป๋าตังค์เนี่ยมันดูดซับมากกว่าเพราะมันคือซับพันล้านวัดแขกใช่วัดแขกใบนี้ได้มาจากวัดแขกค่ะทุกคนนี่ก็จะเก็บเอาไว้เหมือนกันแล้วก็มีพระพิฆเนศที่แฟนคลับให้มาค่ะเมื่อวันสักครู่ค่ะอะไรเหรอทำไมฉันต้องไลฟ์กับเธอไปเอาหอยเม่นมายางมีฟันอยากกินหอยเม่นยังทำไมยังไม่เปลี่ยนชุดไม่ไปดำน้ำไม่เขารู้หมดฉันอยู่ห้องอะไรเขารู้แล้วแหละพี่ฟ้าพูดแล้วเขาต้องไปซื้อหวยแล้วแคปไปสิแคปไปเออแคปสิฟิลเตอร์ปากฉันลอยเหรอปากฉันไม่มีใครอยู่อันนี้ถ่ายแล้วหมดแล้วเหลือ3ตัวจริงที่ไหนไม่ได้เหลือ3ตัวแต่เดี๋ยวถ่ายตอนแต่งหน้าเสร็จอ่ะเดี๋ยวพี่แต่งหน้าเสร็จช่วยด้วยดิช่วยถ่ายเออช่วยกันถ่ายไหมโอเคฝากปิดประตูด้วยสิขอบคุณจ้าพี่โซ่ปิดประตูให้หน่อยไอแดงมันเป็นนักสู้วันนี้เขาเป็นไอเขียวค่ะเมื่อกี้มีคนถามแอบเห็นว่ามีคนถามว่าพี่ชาเป็นเด็กหงหรือเด็กผีเป็นเด็กผีค่ะทุกคนเชื่อป่ะว่านางงามอ่ะเขารักกันมากนะเลขห้องต้องมาอ่ะซื้อสิแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ไม่รู้นะไม่ได้เป็นไม่ได้บังคับให้ซื้อนะแต่ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ซื้อที่หงทองเนาะพี่ฟ้าไปเซ็นสัญญาเด็กพีเหมือนกันทำไมฟิลเตอร์นี้ตอนแรกมันไม่มีพื้นหลังอะทุกคน40ตลกมากที่ว่าเป็นเด็กผีแล้วไปถ่ายของเด็กหงอ่ะคืองานที่รับอ่ะเมื่อก่อนคือรับงานเองใช่ไหมก็เห็นงานใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาบอกว่าถ่ายแบบเสื้อผ้าเรทเท่านี้แล้วก็แบบเอ้ยเราก็ว่างก็ไปถ่ายสรุปพอไปถ่ายปุ๊บเป็นของเด็กหงจังหวะนั้นก็คือจบแล้วจริงๆพี่มิวแรงนะพี่มิวทำไม40นะแพ้อ่ะเด็กผีเมื่อคืนก็ไม่เป็นไรชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อฉีกสัญญาแม่ลูกเราก็มาแข่งกันเลยไม่ล่ะงวดหน้าวะแมตช์หน้าเราก็มาดีลกันเลยทุกคนจะสเตอร์พีหรือจะหงวันแดงเดือดน่ะมาอีกความฝันนึงนะคืออยากไปดูเด็กไปดูลิเวอร์พูลกับแมนยูอะเตะที่สเตเดียมที่แบบที่อังกฤษมันต้องมันมากแน่มันต้องแบบเจ็บคอไม่ไหวแล้วพี่ชอบเด็กผีแล้วพี่ชอบเด็กเวนแบบดูไไปดูรอบชิงยูฟ่าลิเวอร์มาดริดที่ปารีสไหมสิ้นเดือนเดี๋ยวเลี้ยงจริงไหมพี่เมลแต่หนูไม่ได้เชียร์เด็กหงไง
ี่คืออยู่ในกวนนางงามเขาเรียกว่าอยู่ในวงการนางงามจนแบบไม่ได้รู้ข่าวอะไรนอกจากนางงามเลยอะไม่รู้ว่าบอลแข่งวันไหนแข่งเมื่อไหร่ทีมอะไรแข่งกับอะไรคือไม่ได้ดูเลยร้องเพลงเหรอเจ็บคออยู่นะแต่ว่าให้ความรักมันเติบโตในใจผูกมันไว้ใครอ่ะข้าวเหรอคะขอบคุณค่ะอันนี้อะไรอ่ะข้าวเหรอครับผมขอบคุณค่ะหิวน้องพี่นายเราหิวเนาะหิวข้าวว่ะมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนกะเพราเหรออ๋อไม่ใช่ของพี่ฟ้าบัตรสายของฉันมาแล้วค่ะทุกคนรอพี่ฟ้าก่อนเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเอานี้ไปแบ่งเพื่อนๆกับพี่ๆเขานะคะเพราะว่าเพื่อนๆกับพี่เขาก็รอข้าวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นไข่หวานเอาไปแบ่งก่อนเขาจะได้ไม่หิวกันมากแต่ขอกินก่อนคำนึงได้ไหมขอกินก่อนคำนึงเนาะแบ่งได้อุ้ยขอบคุณค่ะไข่หวานกับอะไรไม่รู้ว่าสีชมพูมีอุ่นอีกไหม มีเดี๋ยวเราไปฟักก่อนสั่งมาแล้วหรอแฟนคลับสั่งให้แพงมากโอ้ยอยากกินอุ่นอีกมีตัวเลขด้วยดูสิอันนี้มันคืออะไรอ่ะตัวเลขมันจะทำอะไรงวดนี้อ่ะให้แฟนคลับดูหน่อยวันนี้คือต้องรอพี่ฟ้าก่อนอะโอ้ยชาลอตไหนอะก็คือในปากชาลอตที่กินไปงวดวันที่16เมื่อกี้เป็นเลขอะไรที่เธอกินอะหิวไม่ได้ดูอีกว่า แน่ นี่เลข4เหรอเลข4 4 3 2 44 3 2 4ไม่เป็นความหรอหายไปเออ2 2 2แล้วที่ฉันกินไปคือเลขอะไรมัวแต่หิวเป็นไงล่ะอุ๊ยกินไม่ได้อะไรอ่ะเผื่อเป็นหวยงวดหน้าไงได้ถ่ายมั้ยไม่ได้ถ่ายด้วยความหิวเนาะทุกคนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เลขอะไรคือน้องลายเหรอฉันทุกคนกินเลยผมจริงครับผมจริงคนรอกะเพราสั่งมาหรอพี่เต๋าไงอันนี้รอของพี่ฟ้าให้พี่ฟ้ากลับมากินด้วยทุกคนส่งไปในด้อมเร็วทุกคนส่งไปในด้อมพี่ฟ้าคุณเขาคงแฮปปี้แหละได้กินส่วนเราต้มมาม่าละเออหิวไม่ไหวละเราพี่ฟ้าก่อน2คำแล้วสู่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฉันหิวอ่ะนับว่าพี่ฟ้าในร้านได้หมดเลยหัวยุ่งเยิงมากเปิดด้อมอีกไหมเปิดด้อมอีกไหมบอกไปแล้วว่าพี่ฟ้าจามเรียกไม่หยุดเมื่อกี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวนะอ
ไม่อ่านละอังกฤษเป็นลูกครึ่งอังกฤษค่ะร้องเพลงต่อพี่ชาติ่งไบวินด้วยไหมคะเขาคือที่สุดในดวงใจในชีวิตถ้าถามถึงคนที่จะสามารถทำให้แบบว่าคลั่งรักได้เลยอะเป็นถ้ามีคนถามว่าสเปคผู้ชายเป็นแบบไหนคะก็จะตอบเลยค่ะว่าไม่แบบไบก็แบบวินคือไบพี่ไบอาจจะมีความลูกครึ่งหน่อยๆมีความเท่มีความหน้าคมหน้าชัดมีความเขาเรียกว่าออกแนวฝรั่งหน่อยแต่ถ้าถามว่าแบบถ้าเป็นแนวแบบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแบบใครก็จะบอกแบบชอบแบบวินมีความน่ารักหล่อมีเสน่ห์ยิ้มน่ารักไม่รู้สิใครก็ได้อ่ะใครก็ได้ไม่ติดเลยไม่ติดและสเปคผู้หญิงล่ะครับสเปคผู้หญิงไม่มีไงไม่มีเหมือนที่เคยบอกไปว่าไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเพศไหนถ้าแบบว่าเป็นความสุขให้กันได้ซัพพอร์ตกันได้อยู่ด้วยเรามีความสุขอ่ะไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเป็นสถานะอะไรด้วยซ้ำแค่อยู่ข้างๆกันดูแลกันซัพพอร์ตกันให้แบบในวันที่เราล้มแล้วเราหันไปเจอเขาอะหันแบบแล้วแบบเขาพร้อมที่จะโอบกอดเราตรงนั้นนะคือแบบมันที่สุดแล้วแหละมันแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นใครเลยก็ได้พูดไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะหิวทุกวันนี้มีความสุขไหมมีความสุขค่ะจนกระทั่งเจอพวกลูกเจี๊ยบก็รู้สึกว่าแบบเป็นไรมากปะมาริม่าไง เธอพารถแหกโค้งเลยอ่ะยายชมพูมาดูแล้วยายชมพูเหมือนที่เคยบอกว่าไม่ได้ฟิกว่าจะต้องอยู่ในสถานะไหนอะกินข้าวไหมคะยังไม่มาเลยค่ะทุกคนพี่ฟ้าก็ยังไม่มาไหนพี่ชาร์ลอตเดี๋ยวโทรหาให้นะคือนางค่อนข้างที่จะแบบหาตัวยากนิดนึงเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรตามให้นะใครก็ได้แม่พงทุกคน ก็ได้นะไม่ติดมาสองเจ้าแมวน้อยพอให้กินข้าวด้วยคือน่ารักขึ้นมาเลยไฮดี้แง่แง่เอาเถอะเอาที่พวกเธอสบายใจละกันไม่มีสถานะแต่ห่วงโอเคเลยไม่ชอบเวลาแบบยายชมพูมาอ้อนทำไมฉันไม่น่าอ้อนหรอพี่ชมพูทำไมอ้อนหนูบ้างอ่ะผมคือสามไหมหรือยังไงพ่อครัวตื่นยังใครอ่ะพ่อครัวหิวเปล่าหิวหลงรักชาลอดไม่ได้ไม่ต่อด้วยเอา 27,000 คนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะจะบอกว่าของอะค่ะยังส่งมาได้นะยังส่งมาให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกดอกไม้อาจจะงดดีกว่าถ้าเป็นดอกไม้เพราะว่าพอมันเน่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องทิ้งมันไม่มีอะไรดูไว้ต่างหน้าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบถ้าเป็นตุ๊กตาอะไรเงี้ยโอเคนะโอเคตุ๊กตาได้อาหารถ้าเป็นอาหารจะดีมากเพราะว่าไม่ได้จะได้กินคนเดียวนะจะได้แบบแบ่งเพื่อนๆทุกคนด้วยเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยพี่ทีมงานพี่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้กินด้วยกันห
ไหนพี่ชมหนูหิวไหมหนูอยากกินอะไรพี่ชมหนูอยากกินมะพร้าวลูกที่น้ำหวานๆแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะอ่อนไปหาให้หนูได้ไหมเน้นของกินถูกแล้วทำไมถึงเลี้ยงกระต่ายเพราะว่าชอบค่ะเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแล้วนะกระต่ายหลายตัวแล้วแล้วก็เสียชีวิตดับจิตไปเรียบร้อยแล้วจนมาเจอยายพะโล้รู้สึกก็แบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตดาวมากๆก็เลยอยากหาอะไรที่มันฮีลใจเราได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเที่ยวก็ไม่ช่วยทำอะไรก็ไม่ช่วยจนรู้สึกว่าเลื่อนเฟซอยู่แล้วก็ฟาร์มกระต่ายอันเนี้ยเด้งขึ้นมาก็เลยกดเข้าไปดูตอนแรกมันมีล็อตแรกที่เราเห็นแล้วเราแบบยังลังเลสรุปพอล็อตที่สองข้อดอกมาเนี่ยเราก็เลยไปดูอีกรอบนึงแล้วก็เห็นไอ้พะโล้นี่แหละรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักอ่ะมันอยากดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วด้วยบวกกับความที่เราเป็นคนที่ไม่ชอบสัตว์ที่มันมีเสียงดังอ่ะเหมือนแมวมันยังแบบเมียวเมียวยังเมียวเมียวใช่ไหมหมาก็ยังเห่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกก็แบบคือไอ้พะโล้อ่ะมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจมันอยู่ด้วยแล้วมันทำแต่ความสุขให้ถึงมันจะดื้อบ้างนะแต่ก็เข้าใจได้ใบกำลังโตเนาะพอมีพะโล้มาก็รู้สึกว่าไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่แย่แค่ไหนจะเป็นวันที่ออกไปเจอเป็นวันที่ออกไปเจออะไรไม่ดีแค่ไหนอ่ะกลับมาเจอพะโล้คือแบบแค่ได้กอดมันแค่อะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขแล้วเราแฮปปี้แล้วอะไรทำงานมาต้องไปจ่ายค่าฝากพะโล้แพงๆอ่ะไม่เคยบ่นไม่อะไรเลยเต็มใจอาหารพะโล้อ่ะเมื่อก่อนจะให้เป็นอาหารเด็กใช่ไหมอาหารกระต่ายเด็กอ่ะมันกินแล้วมันเหมือนมันไม่มีความสุขมั้งไม่รู้สิเหมือนเราอยากให้แต่สิ่งดีๆกับนางอ่ะพะโล้มีแฟนยังพะโล้มีพี่หมีค่ะทุกคนพี่หมีก็คือรักนางรักพี่หมีมากกว่าแม่ค่ะพะโล้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียทำหมันหรือยังรอเขาอยู่ค่ะรอพี่เขาอยู่ต้องเอาน้องอ่ะไปตรวจก่อนว่าสามารถทำได้ไหมเพราะว่ากระต่ายเนี่ยพอมันเกิน3ปีอ่ะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงที่จะดมยาเพราะบางตัวคือถ้าร่างกายไม่ปกติสามารถหลับตุยไว้ได้เลยกัดสายไฟไหมโอ้โหสายชาร์จนี่คือกี่ตัวแล้วคะเนี่ยกี่อันแล้วสายชาร์จเนี่ยพี่ชมปีนต้นมะพร้าวรักแม่พะโล้ขอบคุณนะคะใครตั้งชื่อให้ตั้งเองพะโล้เป็นสัตว์ตัวแรกที่ซื้อเองดูแลเองทำทุกอย่างเองหมดเลยเหมือนลูกคนหนึ่งชอบกินพะโล้ค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าพะโล้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ชอบแมวหรือไม่ชอบหมานะชอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันเลี้ยงลำบากเหมือนถ้าซื้อหมาอย่างเงี้ยเอาเข้าคอนโดก็ไม่ได้แมวก็ไม่ได้มันมีเสียงอึเหม็นมากก็เลยแบบเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้อินกับแมวครับหมาขนาดนั้นแต่พอเป็นไอ้พะโล้หรือเป็นกระต่ายอ่ะรู้สึกก็แบบมันน่าทะนุถนอมอ่ะแม้ว่าฉันจะเล่นกับมันแรงก็ตามแต่มันก็คงเข้าใจแล้วว่าฉันรักมันรับเป็นแฟนพะโล้ได้ไหม พะโล้เป็นกระต่ายค่ะทุกคนแล้วชอบเกี๊ยวไหมชอบกินนะเกี๊ยวซ่าอร่อยพะโล้น่ากินทุกคนเลิกกินลูกฉันได้ละต้องมีอีกตัวชื่อหมูฮ้องเคยคิดจะมีค่ะชื่อหมูฮ้องเมื่อก่อนเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์3ตัวตัวแรกชื่อหมูแดงตัวที่2ชื่อหมูหวานตัวที่3ชื่อหมูกรอบอันนี้ก็เลยชื่อหมูพะโล้ไงอีกอันนี้จะเป็นหมูฮ้องเดี๋ยวรอก่อนว่าจะเป็นหมาหรืออะไรถ้ามีบ้านทุกอย่างพร้อมเนี่ยจะมีคอกกี้นะแต่มันยังเร็วไปทุกคนเราโฟกัสกับปัจจุบันก่อนเกี๊ยวหาแม่อยู่เกี๊ยวเป็นอะไรเกี๊ยวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่ชาไม่ลองไลฟ์ใน TikTokเชื่อว่าคนใน IG น่าจะคิดถึงชาลอตมากกว่าทำปากแบบพะโล้ตอนกินให้ดูหน่อย
พะโล้เกือบจะได้ชื่อหมูฮองละแต่มันเรียกยากอ๋อแล้วก็ฝากนะคะพูดหลายรอบมากแต่ว่าก็ยังมีคนไม่ฟังก็คือมีคนทักมาถามว่าพี่ซื้อกระต่ายที่ไหนอยากเลี้ยงกระต่ายนี่หนูไปซื้อกระต่ายมานู่นนี่นั่นพอเห็นว่าพี่เลี้ยงเห็นว่าชาลอตเลี้ยงก็เราก็เลยแบบถ้าเลี้ยงด้วยความตั้งใจอ่ะจะไม่ว่าเลยแต่ว่าอย่าซื้อเพื่ออย่าซื้อเพราะว่าเห็นชาลอตซื้ออย่าเห็นเขาเป็นแค่สัตว์ให้มองเขาเป็นคนในครอบครัวทุกคนให้มองเขาว่าเขาเป็นคนก็และก็ได้ค่ะแบบเราอยากให้อะไรดีกับเขาคือถ้าซื้อเขามาแล้วปล่อยเขาแบบไม่ดูแลเขาว่าอย่าซื้อดีกว่าใน TikTok ก็อยากไลฟ์นะแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้สิมันอ่านเมนไม่ค่อยทันนะเหมือนไม่ได้คุยกับทุกคนนะเหมือนนั่งคุยคนเดียวอะใน IG มันยังได้แบบเนี่ยพอเห็นคอมเมนต์มันขึ้นช้าๆมันยังได้อ่านได้แบบได้คุยด้วยจะร้องไห้ร้องทำไมอะชาเหมือนพะโล้แล้วสังเกตสิทุกครั้งที่พูดถึงพะโล้อ่ะชาจะมีความสุขมากพอพูดถึงพะโล้ชาจะแบบไม่เครียดแววตาไม่กดดันไม่อะไรเลยคือแบบปล่อยใจเลยดูผมช็อกคนจวยเรียนจบแล้วใช่TikTok มันไม่เตือนใช่ป่ะแต่ในนี้มันยังเตือนอยู่นะใน IG อ่ะใน TikTok แทบไม่เห็นหน้าคนร้ายพอเขาส่งของขวัญมาใช่ไหมล่ะชาจะมีความสุขมากตอนพูดถึงพะโล้และของกินเป็นกะเพราขอให้เป็นกะเพราดูเถิดโอ้ยอะไรอะคะเนี่ยขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนทำมาเกษตรจริงจังวะเนี่ยโอ้โหก็คือยังไงกินไม่ได้เพราะต้องรอพี่ฟ้าก่อนรอได้ค่ะไม่เป็นไร